อนเด็กๆหนูอยากเป็นอะไรผมเชื่อว่าเราทุกคนเนี่ยนะน่าจะเคยตอบคำถามที่แสนคุ้นเคยแบบนี้มาตั้งแต่เด็กๆแล้วใช่ไหมครับโตขึ้นหนูอยากเป็นคนที่มีความสุขค่ะเด็กๆผมไม่มีความฝันนะครับผมแค่ใช้ชีวิตวันต่อวันแล้วเมื่อโตขึ้นแล้วเนี่ยฝันตามประสาเด็กๆของเราเป็นยังไงกันบ้างตอนนี้หนูก็ได้เป็นศิลปินอิสระแล้วก็มีความสุขอะมีความสุขบ้างทุกบ้างแต่ว่าก็มีความสุขมากกว่าค่ะตอนนี้ผมเป็นฟรีแลนซ์แล้วก็ทำเป็นไรเดอร์ครับขับรถ Delivery ส่งอาหารเนี้ยครับส่วนตัวผมเองเนี่ยฝันอยากเป็นนักดนตรีที่เก่งแล้วก็มีวงดนตรีที่มีชื่อเสียงประสบความสำเร็จมากๆแล้วปัจจุบันก็มีหลายๆคนที่รู้จักผมในฐานะนักดนตรีคนหนึ่งซึ่งฟังดูแล้วอาจจะไม่ต่างจากบุคคลท่านนี้โรงเรียนคือภาพฝันที่เธอวาดไว้เมื่อวัยเยาว์แต่กว่าที่เธอจะกลับไปค้นลิ้นชักความทรงจำและก็สร้างมันขึ้นมาจนมันเป็นความจริงได้เนี่ยก็ต้องใช้เวลาเกือบทั้งชีวิตเลยครับซึ่งแน่นอนครับว่าประสบการณ์มากมายที่ถูกสั่งสมมาตลอดชีวิตของเธอเป็นสิ่งที่ผมอยากค้นหาแล้วก็เรียนรู้มากๆถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมขอไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของเธอสักครั้งจะดีกว่ากับครูเล็กภัทราวดีครับกังวลมากเลยนี่ผมกำลังต้องสัมภาษณ์บุคคลที่เรียกว่าเป็นศิลปินแห่งชาติครูเล็กต้องแบบเฮียบต้องมีวินัยจะรอดไหมเนี่ยแล้วผมก็ไม่ได้มีประสบการณ์ในการคุยกับผู้ใหญ่ระดับนี้ด้วยซึ่งแบบทั่วไปก็คุยแต่เพื่อนฝูงนักดนตรีเอาวะนี่แหละคำว่า the explorer มันต้องผจญภัยมันต้องเจอโอเคผมจะไปชื่อภัทราวดีมีชูทนเราคงจะรู้จักท่านดีอยู่แล้วในฐานะศิลปินผู้มากฝีมือที่โลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนานยิ่งเมื่อกล่าวถึงชีวิตที่คล่ำวอดอยู่กับงานด้านศิลปะการแสดงด้วยแล้วเนี่ยรางวัลมากมายโดยเฉพาะรางวัลศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงปี2557คงจะเป็นสัญญาที่ประกาศก้องถึงความเป็นเอกอุกในศาสตร์ด้านนี้ของท่านเป็นอย่างดีและชื่อครูเล็กภัทราวดีก็น่าจะมาจากบทบาทหน้าที่ของครูศิลปินในโลกศิลปะการแสดงนั่นเองแต่สำหรับบทบาทของครูที่อยู่ในรั้วโรงเรียนแบบนี้ผมคิดว่าหลายคนน่าจะอยากรู้จักครูเล็กในมิติที่ต่างออกไปนี้มากขึ้นรวมถึงตัวผมเองด้วยครับครูเล็กครับแรงบันดาลใจที่ทำให้ครูเล็กเปิดโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยคืออะไรครับเป็นความฝันตั้งแต่8ขวบความฝันเหรอคือเด็กๆเนี่ยจะวาดโรงเรียนจะวาดโรงเรียนอยู่นะมีเสาธงมีตึกนอนมีอะไรเงี้ยแล้วก็คุณแม่ท่านก็สร้างโรงเรียนไว้ให้ที่กรุงเทพเป็นโรงเรียนสุภัทราเพื่อที่จะให้เราจบมาแล้วจะได้ทําโรงเรียนเสร็จแล้วเราก็ไม่ทําเราก็ทําเป็นโรงเรียนการแสดงแล้วเราก็เป็นนักแสดงไปทํานู่นนั่นไปเรื่อยจนกระทั่งอายุ60ครับมาที่เนี่ยอันนี้เป็นที่ดินที่คุณแม่พามาตั้งแต่เล็กๆเลยนะคะมาทุกปีแล้วก็เราก็บอกคุณแม่ไม่เห็นมีอะไรเลยมันมีแต่แย่มีแต่ทรายมีแต่ต้นตะบองเพชรแล้วก็ร้อนจะตายเลยเนี่ยคุณแม่ท่านก็จะบอกวันหนึ่งเธอจะชอบแล้วเราก็เหมือนไม่มีทางนะธรรมดาของลูกนะต้องเถียงแม่ใช่ไหมเพราะวันนั้นก็ขับรถมาแล้วก็คนก็จะมาดูที่เราจะให้เขาเช่าพอลงจากรถเนี่ยลมมันเย็นอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไปรู้สึกอุ๊ยตายละตรงนี้อยากอยู่จังเลย อยากใช้ชีวิตบั้นปลายของชีวิตอยู่ที่นี่เราก็แบบอุ๊ยยกมือขึ้นบอกแม่บอกว่า sorry นะที่เถียงตลอดมานะไม่เคยยอมรับเลยแต่วันนี้รู้แล้วว่าอยากอยู่และชอบครับแต่นี่ก็อ่ะจะทำอะไรอ่ะก็ปลูกบ้านเป็นคนไม่เคยอยู่นิ่งๆนะไม่ทำงานต้องตายแน่ก็เลยทำโรงละครอ้าวแล้วใครจะมาดูใครจะมาเล่นทำเป็นโรงเรียนสอนการแสดงอ้าวแล้วใครจะมาเรียนหัวหินเนี่ยนะ
ก็เลยเราเคยวาดโรงเรียนเนี่ยตั้งแต่เราอายุ8ขวบเนี่ยทำไมเราไม่ทำสิ่งที่เราฝันตอนเด็กๆครับก็เลยตัดสินใจว่าฉันจะทำโรงเรียนแล้วก็บอกทุกคนว่าจะมาทำโรงเรียนทุกคนก็หัวเราะเยาะแต่ก่อนนี้ที่นี่มันไม่มีต้นไม้เลยเนาะมันเป็นทะเลทรายทรายทั้งนั้นเลยก็จะเห็นเนี่ยเหมือนถนนเนี่ยทรายที่นี่ตอนบ่ายเขาเป็นกิจกรรมเขาเรียนเฉพาะเช้าแค่เรียนเช้าก็เหนื่อยแล้วเพราะว่าบ่ายมันง่วงบ่ายมันง่วงแล้วจะเรียนไปทำไมเลยครูถวายงานสอนที่ดอยตุงเนี่ย 3-4 ปีเด็กชาวเขาเอนจอยมากแล้วก็อย่างภาษาอังกฤษเนี่ยใน1ชั่วโมงเนี่ยเด็กสามารถจะ Hello How are you I'm fine thank you อะไรเงี้ยแล้วพูดจ่อยๆแล้วมีความสุขนี่ไงมันแป๊บเดียวเพราะว่านี่คือศิลปะการละครมันจะยุยงเด็กให้สนุกที่จะเล่นที่จะพูดที่จะอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าฉันจะใช้ศาสตร์ของศิลปะเนี่ยในการที่จะยุยงเด็กให้อยากเรียนหนังสือเวลาเขาเรียนเลยนะคะเขาจะมาเขียนเนี่ยก็ใครอยากเขียนแล้วก็เขียนก็เติมไปเรื่อยๆเวลาเรียนเรียนเพิ่มก็เติมไปเรื่อยๆการเรียนการสอนเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับโรงเรียนทั่วๆไปนะคะเนื่องจากเป็นโรงเรียนประจำเด็กที่มาอยู่ที่นี่คือเขาโตแล้วเขาเริ่มมัธยมละเขาเริ่มบินละเพราะนั้นเนี่ยเขาก็จะต้องมีการเรียนการสอนที่มีทักษะในเรื่องทักษะชีวิตทักษะชีวิตค่ะคือต้องดูแลตัวเองเป็นต้องอยู่กับสังคมเป็นต้องทำงานเป็นนี่คือผลงานของเด็กปลูกป่ะครับก็เด็กๆเขาปลูกรุ่นแก่ๆเขาปลูกกันไว้อะค่ะรุ่นเก่าๆแล้วนี่รุ่นใหม่ๆใครจะปลูกอันนี้กระทกโลกนี่มาใหม่ได้เพิ่งเห็นกระทกโลกมันน่าจะเป็น passion fruit เหมือนกันครับต้นตาลเนี่ยครูมาก่อนตั้งแต่ครูอายุ8ขวบครูมาที่เนี่ยครูก็เจอเขาละตั้งแต่ครู8ขวบใช่โอ้โหก็ยังอยู่นะเราก็รักษาเขาอยู่ก็ยังแข็งแรงสวัสดีครับ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 นี่อะไรนี่คืออะไรด้วยด้วยอันนี้ได้ข่าวว่าเป็นบ้านเขาเป็นบ้านเขาแล้วนี่ทางอยู่โฮมเนี่ยเดสเดสผมเข้าใจว่าโรงเรียนหนึ่งโรงเรียนก็เข้าไปเรียนเลขเรียนสังคมเรียนวิทย์ปุ๊บเสร็จกลับบ้านเลิกเล่นไม่เอาละเป็นเหมือนกันไหมหรือต่างไม่มีเวลาว่างของตัวเองขนาดนั้นเลยค่ะครูเล็กแบบว่าอัดอะแต่เขาคงไม่ได้ตั้งใจเขาคงอยากให้เด็กได้เรียนรู้อย่างเช่นมาวันแรกประถมนิเทศทุกคนไปเอาต้นไม้มาคนละต้นปลูกลงคือสอนตั้งแต่วันแรกที่เราแบบก้าวเข้าโรงเรียนก็คือทุกคนรับผิดชอบนะสอนรับผิดชอบอ่ะเลือกต้นไม้ไปเนี่ยครูกองไว้ให้แล้วอ่ะเราก็เลือกหนูเลือกต้นคูนมั้งจำได้แล้วทุกวันเธอต้องมารดน้ำนะอ่ะเธอปลูกตรงนี้เธอเลือกที่ตรงนี้ทุกคนจับจองที่ตัวเองโอ้เหมือนต้องดูแลเขาไปตลอดเลยเธอต้องดูแลทุกวันรดน้ำทุกวันถ้าฉันเดินมาต้นไม้นี้ตายนี่คือฟ้องเลยนะทุกวันนี้หนูกลับไปคือสูงแบบใหญ่มากต้นคูนที่หนูปลูกเลยถามรู้สึกดีไหมบอกว่าเนี่ยต้นนี้มันคือต้นแรกที่เราแบบเหมือนเลี้ยงลูกแมวตัวเล็กแล้วแบบทุกวันนี้มันโตใหญ่มากแล้วอะไรเงี้ยดีมากค่ะนี่ก็กลับไปกอดทุกครั้งในการสอนแบบครูเล็กที่อื่นไม่มีอย่างผมแบบทำการสำรวจมาก่อนละผมจะเห็นว่าจะมีร้านกิจกรรมเยอะมากทั้งโรงละครโรงเล่นดนตรีแสดงว่าครูเล็กวางแผนให้พวกเขาค้นพบตัวเองผ่านกิจกรรมเหล่านั้นป่ะครับค่ะตอนแรกเนี่ยก็คือเราสัญญากับโรงลิเกโรงหนึ่งว่าเราจะทำที่ให้เขาเล่นลิเกโรงลิเกเหรอครับเขาก็บอกว่ามันไม่ใช่โรงลิเกครูฉันก็เลยสร้างโรงละครเลยมันยิ่งหนักเลยมันไม่ใช่โรงลิเกก็เลยอ่ะไม่เป็นไรครูไปอยู่ที่ไหนต้องมีโรงละครนะคะแล้วก็เลยเอาใช้ละครนี่เป็นตัวตั้งเพราะว่าอย่างเด็กๆเนี่ยครูสอนวรรณคดีไงก็อ้าวอ่านวรรณคดีรามเกียรติ์ทุกคนก็ไม่อ่านเบื่อตอนนั้นผมก็เบื่อไม่มีใครอยากอ่านครูก็เลยบอกเอางี้อ่ะเล่นละครรามเกียรติ์กันปีนี้เราจะเปลี่ยนทุกปีใครอยากเล่นไปอ่านแล้วเดี๋ยวมาคุยกันอ่านหมดทุกคนเพราะอยากเล่นนะนักเรียนทุกคนเหมือน
ได้ทำการออดิชั่นไปในตัวมันก็ตื่นเต้นไปอีกคือจริงๆก็ไม่ต้องออดิชั่นให้เล่นทั้งโรงเรียนหาทุกคนต้องมีหน้าที่ก็เลยบอกอ้าวมาคนนี้อ่ะอยากแสดงแสดงคนนี้ร้องดนตรีคนนี้ทำแสงเสียงใครชอบอะไรไปทำชุดทำคอสตูมแต่ต้องอยู่ด้วยกันครบพวกเจ้าจงตามข้ามาเราจะพิชิตเมืองนี้ไปด้วยกันรู้ตัวตอนไหนครับว่าชอบศิลปะรู้ตัวตอนไหนน่าจะรู้ตัวตั้งแต่เด็กเอ้ยไม่ชอบทำมาตั้งแต่เด็กแต่ไม่รู้ตัวเพิ่งมารู้ตัวตอนที่มีคนซัพพอร์ตและเห็นสิ่งที่เราทำว่ามันไปได้อันนี้น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราอ๋อโอเคเราชอบวาดรูปเราอยากไปทางนี้นะค่ะงานปั้นงานวาดพวกนี้ขายได้แล้วเด็กๆก็จะได้เงินจากการขายตรงนี้อันนี้ของนาเดียอันนี้งานนาเดียนี่เขาทิ้งไว้ให้ครูขอไว้หางานนาเดียตอนที่เขาจบม .6 หนูว่ามันเริ่มมาจากการที่เขาให้โอกาสจากการที่เราวาดรูปด็อกๆแดกๆตอนนั้นเห็นครูเล็กปิ้งไก่อยู่หน้าโรงเรียนขายแล้วหนูก็เออตลกอ่ะครูเล็กมานั่งปิ้งไก่ขายแบบไก่ไม้แล้วไม่กี่บาทอะไรเงี้ยหนูก็แบบนั่งอยู่ตรงข้ามเขาแล้วก็วาดรูปลงกระดาษแล้วหนูก็แบบเอาไปให้เพราะหนูประทับใจครูเล็กมากที่ปิ้งไก่ให้เจ้าตัวด้วยใช่เอาไปให้เจ้าตัวแล้วทีนี้แบบครูเล็กเขาคงเอ็นดูอะค่ะแบบโอ้เด็กคนนี้ต้องแบบตลกนะเอามาให้ฉันแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มแบบนาเดียไปลองวาดแผนที่โรงเรียนสิเขาจะพูดสั้นๆเลยแล้วก็แบบไปทำมาหนูก็แบบโอเคค่ะรับทราบแล้วมันก็เริ่มมาจากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วงานที่ครูเล็กให้ก็จะเริ่มมากขึ้นแตกแขนงมากขึ้นได้ลองใหญ่ขึ้นได้ลองอะไรมากขึ้นการให้โอกาสและการได้ลองค้นหาสิ่งที่เราชอบเป็นเรื่องสำคัญแล้วครูเล็กมีวิธีการสอนแบบไหนถึงทำให้เด็กค้นหาความชอบของตัวเองจนเจอพวกนี้ก็อาถ้าไปเผาแล้วไปนั่นก็จะเป็นเซรามิกได้น่ารักดีค่ะเขาก็ไว้ใส่อะไรต่ออะไรแล้วแต่บางคนก็มีชื่อมีวันที่แต่บางคนก็ไม่ใส่อะไรเลยก็ไม่รู้ใครต้องฝึกให้รู้จักภูมิใจในชื่อตัวเองครูได้บางคนเห็นแววใครแล้วเนี่ยฉันจะสู้ตายเลยที่จะปั้นเขาเพราะเรามีความรู้สึกว่ามันเหมือนเวลาเราตีเทนนิสเนี่ยเราก็อยากจะตีกับคนเก่งๆใช่ไหมถ้าเรามีลูกศิษย์ที่เก่งๆแล้วเล่นกับเราเนี่ยทำงานกับเราเนี่ยมันก็ทำให้เราสนุกขึ้นสบายใจขึ้นมันก็จริงๆแล้วก็คือทำเพื่อตัวเองนี่แหละแต่มันก็เบนิฟิตคนอื่นให้เขาเติบโตผมสัมผัสได้ว่าที่โรงเรียนเขาจะแทรกทุกอย่างด้วยกิจกรรมด้วยศิลปะแล้วผลักดันสิ่งที่เราแบบเด็กคนหนึ่งจะมีแววอะไรสักอย่างเขาจะสะกิดขึ้นมาเหมือนกับว่าเห็นนั่นเนี่ยนี่คือเพชรนะแต่ว่ามันเปื้อนดินอยู่เขาจะสะบัดออกแล้วผลักดันให้ถูกวิธีอะไรเงี้ยเอาจริงก่อนที่เราจะรู้ว่าเราชอบอะไรอะค่ะเราต้องลองทุกอย่างมาให้มากพอก่อนเราถึงจะแบบว่าโอเคเรามั่นใจละซึ่งก่อนหนูจะมั่นใจกับม.6ก่อนหน้านั้นลองทั้งหมดเลยแล้วอะมีช่วงนึงอยากเป็นแอคโครแบตนักแอคโครแบตกายกรรมหนูก็แบบอ๋อฉันโตขึ้นฉันอยากเป็นนักแอคโครแบตแต่พอสักพักนึงอ้าวไปเรียนคุกกิ้งกับพี่เมย์อ้าวชอบทำอาหารนี่นาก็คือแบบเหมือนได้ลองได้ทำเยอะมากพอเราต้องเลือกจริงๆแล้วแล้วเราก็ได้ลองมาแบบเยอะมากรู้ว่าอันไหนชอบอันไหนชอบชั่วคราวอันไหนแค่ชอบเป็นงานอดิเรกแล้วพอมานั่งคิดว่าแบบโอเคเราอยู่กับอะไรได้แบบนานที่สุดและแบบไม่เคยเบื่อก็คือการวาดรูปก็เลยโอเคเรามั่นใจแล้วว่าน่าจะอยู่ไปได้อีกยาวๆเลยค่ะแจมสดๆครับกับน้องๆที่เรียนดนตรีไทยแล้วผมเนี่ย
ไม่เคยเล่นเบสกับดนตรีไทยแบบนี้มาก่อนเลยนี่ผมเห็นภาพครูเล็กตอนสาวๆที่ทำคอนเสิร์ตแบบผสมผสานอะไรเงี้ยเนี่ยอันนี้ผสมกับอันนั้นอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีใครเขาทำกันผมว่ามันเป็นเอกลักษณ์ที่ดีนะในการต่อยอดแบบว่าเป็นวงดนตรีที่เป็นโมเดิร์นแต่ก็ไม่ละทิ้งความเป็นออริจินอลของประเทศอะไรเงี้ยเจชอบเอ็กซ์เพอริเมนต์ครับบางทีก็อาจจะรู้สึกเวียดๆหน่อยแต่พอทำไปก็แบบเวียดๆสนุกดีครับผมชอบคำนี้ครับผมแต่ว่าความเวียดของมันแต่ว่ามันได้งานใหม่ส่วนใหญ่เป็นงี้ตลอดเลยครับเหมือนแกแบบพยายามอยากให้ดนตรีไทยมันทำอะไรได้มากกว่าตามขนบธรรมเนียมหรืออะไรของเขาครับแบบเวลามีละครของโรงเรียนหรืออะไรก็แล้วแต่ส่วนใหญ่มีดนตรีไทยเข้ามาเสมอครับเหมือนว่าครูเล็กเนี่ยเขาเป็นนักแสดงเป็นทั้งศิลปินครับเราเป็นหลานที่โตมาเห็นยายเราแบบว่าอยู่ในวงการแบบนี้เห็นแล้วจะเป็นไงครับรู้สึกยังไงบ้างดีนะครับตอนเด็กๆก็คุกคีอยู่เขาครับจริงๆก็ไม่ได้อยู่เขาคนเดียวมันมีแบบพี่ๆคนนู้นคนนี้ที่เทียเตอร์เก่าๆก็ปกติเลยครับไม่ได้มีอะไรหวือหวาสักเท่าไหร่ครับไม่ได้กดดันอะไรด้วยก็มีบ้างครับตามสไตล์บางทีแก๊ปมันต่างเจเนอเรชันมันต่างกันเราเห็นต่างผมก็พยายามเข้ากันก็ไม่ปฏิเสธแกแล้วแกก็พยายามจะเข้าใจเจนผมด้วยก็คือคุณเล็กก็พร้อมจะเปิดรับเจนของเวียนด้วยครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเจนใครเจนมันครับมันก็จะยังมีบางอย่างที่มันก็ของใครของมันแต่เราก็อยู่ที่นี่เหมือนกันแต่ว่าบางทีก็ไม่ได้เจอบางทีมีงานอะไรผมก็จะมาช่วยเขาแบบละครหรือว่าอีเวนต์ต่างๆครับหรือว่าสอนบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมชอบที่ครูเล็กบอกว่าแทรกศิลปศาสตร์ครับเข้าไปในทุกหย่อมของการศึกษาของครูเล็กอ่ะทําไมมันสําคัญยังไงครูเล็กเห็นข้อดีของมันหรือว่ายังไงว่ามันช่วยอะไรได้บ้างค่ะคือเราก็ใช้ประสบการณ์ของตัวเองนะตอนเรียนหนังสือเนี่ยภาษาไทยเราก็จะเรียนอักษรสูงกลางต่ําเงี้ยแล้วก็จะท่องเราจะท่องทุกอย่างหมดแต่เราก็เสร็จแล้วไงแล้วไงก็รอวันลืมครูจะบอกว่าเรียนไปทําลิงอะไรเนี่ยนะอย่างเลขเนี่ยก็เรียนเรียนไปทําลิงเลยเราก็เลยมีความรู้สึกถ้าเค้ารู้ว่าเรียนแล้วเนี่ยเวลาเขาไปซื้อกระเบื้องเมื่อจะมาปูบ้านเขาเนี่ยเขาจะคำนวณได้ว่ากระเบื้องเท่านี้กี่บาทกี่ตารางเมตรยังไงอย่างนี้โอเคหรือเขาก็เรียนวรรณคดีเอ้ยเรียนไปทำไมวรรณคดีเนี่ยโอ้โหมันจะเกี่ยวกับประวัติศาสตร์มันจะเกี่ยวโยงด้วยเราก็เล่าเรื่องที่มาของนู่นของนี่ของคำนี้มาจากภาษาเปอร์เซียอย่างว่ากุหลาบเนี่ยเขาก็เป็นภาษาเปอร์เซียมันเล่าอะไรได้เยอะมากแล้วมันเป็นความรู้รอบตัวไงคือเด็กมีความรู้รอบตัวเยอะเนี่ยจะเป็นเด็กที่ฉลาดแล้วก็เข้าสังคมได้ดีไม่งั้นแบบไม่รู้อะไรเลยใครพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องพูดถึงเชกสเปียร์ไม่รู้จักพูดถึงอะไรไม่รู้จักเอาให้รู้จักแต่ถ้ารู้จักลึกเธอไปอ่านต่อเธอไปเรียนต่อหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเด็กเนี่ยพอฟังนู้นฟังนี่เขาก็จะอุ้ยผมชอบนี่ผมชอบนั่นผมจะไปทางนี้ผมจะไปเขาเริ่มค้นพบตัวเขาเองสังเคราะห์แสงเหรอครับเรียนเรื่องนี้ใช่ค่ะการสร้างคือเราเรียนเยอะมากเพื่อจะไปปลูกผักดีครับเพื่ออนาคตแบบวันสิ้นโลกมาถึงเราต้องปลูกผักใหม่เนี่ยใช่ไหมต้องรู้ไว้เขาแบบแต่ละชนิดจะแบบต้องการแสงและน้ำอยู่เขามันได้เห็นอะไรเยอะบางทีเขาพาไปดูโน่นเห็นที่เขาทำดนตรีดนตรีอะไรมันเห็นครับบางทีผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่มันก็แบบรู้สึกว่าเนี้ยมันแบบเราเคยเห็นอยู่มีผลไหมกับการที่บอกว่าเราเนี่ยไปเรียนดนตรีชอบดนตรีอะไรเงี้ยเพราะว่าเราโตมากับสิ่งแวดล้อมที่ครูเล็กรายล้อมไปด้วยศิลปะให้เราแบบนี้มีส่วนนะครับก็อาจจะเป็นส่วนหลักๆเลยครับแต่มันไม่ได้แบบเข้ามาแบบบังคับโดยตรงครับเพราะมันอยู่อย่างนี้ไปมันก็เลยอาจจะแบบเริ่มชอบทีละนิดทีละนิดโดยไม่ค่อยรู้สึกตัวครับมีอยู่จุดนึงที่ว่าเหมือนนาเดียไปอยู่ต่างประเทศอยู่ช่วงนึงป่ะทำไมถึงเลือกกลับมาในท้ายที่สุดแบบจริงๆนะคิดถึงประเทศไทยคิดถึงบ้านที่มีพ่อแม่เอาจริงๆไม่รู้ทำไมแต่เราอยากกลับบ้านอยากกลับบ้านเราอยากกลับโรงเรียนที่เป็นพัทรวดีต้องเป็นโรงเรียนนี้เท่านั้น
ถามว่าทำไมโหยากมากแต่ว่าแค่รู้สึกว่าอยากกลับมาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันทำให้เราโตขึ้นมาได้แบบปึ๊บอย่างเงี้ยพอไปเรียนที่ต่างประเทศอะค่ะการเรียนการศึกษาเขาก็ดีก็จริงแต่ว่ามาเหมือนเราค่อยๆเดินอีกครั้งนึงอะเรารู้สึกเราจะเป็นอะไรก็ได้ที่นี่ในที่นี่และมีคนซัพพอร์ตมีครูเล็กนำทางมีพ่อแม่ที่แบบถ้าล้มเมื่อไหร่พ่อแม่ฉันอยู่แน่นอนก็ขอบคุณพ่อแม่ด้วยค่ะที่แบบว่าซัพพอร์ตหนูจนถึงทุกวันนี้แล้วก็ได้เจอครูเล็กแล้วก็ได้เจออาจารย์อีกมากมายใช่ค่ะถึงตรงนี้เนี่ยผมเข้าใจละว่าการที่เราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีมันเป็นส่วนสำคัญที่ส่งเสริมและก็ผลักดันให้เราเนี่ยค้นหาความเป็นตัวของตัวเองได้เป็นอย่างดีแต่ผมก็เกิดคำถามครับว่าแล้วหากคนที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันต่างออกไปเนี่ยการสอนของครูจะช่วยอะไรเขาได้บ้างเรียกตัวเองว่าสเก็ตเตอร์ได้เต็มตัวหรือยังก็น่าจะได้นะครับใช่เพราะว่าผมใช้ชีวิตกับสเก็ตมาหลายปีมากเมื่อก่อนก็เล่นบอลเหมือนวัยรุ่นปกติอะไรพี่ผมนั่งรอต่อทีมบอลอยู่แล้วมีพี่คนหนึ่งเขาถ่ายสเก็ตมาอยู่ดีเขาก็โดดขึ้นไปผมก็งงเฮ้ยโดดขึ้นไปได้ไงวะก็เลยแบบว้าวอยากทำได้บ้างแบบสวัสดีครับผมเพชรนะครับวายุจิตติธรรมครับอายุ28ปีครับใครสอนไปฝึกกับใคร YouTube เลยครับพี่ลินเองเหรอครับใช่ครับแล้วก็มาเจอพี่เก่งจักรินนะครับผมเก่งก็มาบอกทริคบอกอะไรเราเนี่ยครับถ้าที่เราติดเล่นไม่ได้เลยคือไงโปรเก่งนี่ประจำอยู่ที่นั่นเหรอครับแล้วก็เราเดินไปอ๋อไม่ครับคือเขามากับครูเล็กเนี่ยครับก็งงว่าครูเล็กเขามากับโปรสเก็ตได้ไงที่เจอครั้งแรกผมก็ว้าวเหมือนกันเล่นสเก็ตอยู่พูดถึงครูเล็กผมก็งงว่าแบบครูเล็กมาที่นี่ได้ยังไงเกิดอะไรขึ้นไปเจอกันที่ท่าไหนแล้วมาเกิดลานสเก็ตที่นี่ได้ยังไงเล่าให้ฟังหน่อยคือผมเล่นสเก็ตบอร์ดอยู่ที่ใต้สะพานรัตโธและทีนี้ผมก็มาเจอครูเล็กผมก็งงว่าเขามากับพี่เก่งได้ยังไงว่าเพราะว่าเราติดตามเขาอยู่ว่าเขาเป็นโปรสเก็ตเรารู้จักแค่พี่เก่งคนเดียวซีนนั้นเป็นไงเรานั่งพักกันอยู่อย่างนี้แล้วอยู่ดีครูเล็กเดินดุ่มๆกับโปรเก่งเข้ามาเขาอยู่กันในสวนรัตโธแล้วพวกผมเล่นกันอยู่ตรงหน้าสวนใต้สะพานโลโก้เลยครับปุ๊บเหมือนเขาให้คนมาเรียกพวกผมเข้าไปผมก็ว้าวเลยคืออะไรเนี่ยอะไรประมาณรู้ไหมว่าครูเล็กคือใครไม่รู้ครับไม่รู้จักเพราะเราไม่ได้ชอบดูทีวีไม่ชอบอะไรพวกนี้อยู่แล้วน้องๆกลุ่มชุมชนเพชรหึงนะครับตอนนั้นเนี่ยครูเห็นอะไรในพวกเขาครับทั้งที่แบบว่าสังคมภายนอกน่าจะให้การติดลบภาพลักษณ์ของพวกเขาอยู่แล้วดูว่าน่าจะเป็นเด็กที่อันตรายนู่นนี่นั่นครูเห็นอะไรครับใช่เพราะว่าครูเนี่ยก็ไม่เคยเจออะไรที่แทททูเรียวขนาดนี้แล้วหน้าเนี่ยก็แทททูด้วยนะเราก็แบบไม่เคยอยู่ในสังคมนั้นแล้วไม่รู้จักแต่ว่าพอครูไปนั่งดูเขาเล่นสเก็ตเนี่ยแล้วครูเห็นความอ่อนโยน ในตัว คือครูเขาจะสอนเราว่ามันไม่มีเด็กชั่วในโลกนี้มันไม่มีคนไม่ดีในโลกนี้มันอยู่ที่ว่าเขาไม่รู้ว่าจะดียังไงไม่รู้ว่าจะดียังไงใช่ตอนนี้ว่าหน้าที่เราเป็นครูไงก็เลยไปบอกเขาว่าดียังไงไหมเห็นเขาเล่นกีฬากันมันเห็นความอ่อนโยนตรงนั้นแล้วครูก็เลยไม่ได้กลัวเขาเลยนะคะเขากลัวครูมากกว่าฉันกลัวเขาอีกจากที่เราเล่นสเก็ตบอร์ดมีแค่ 2-3 อันแล้วก็ผัดกันเล่น 4-5 คนครับแล้วก็เขาก็เอาสเก็ตมาให้เราจากไหนไม่รู้เต็มไปหมดเลยใช่ครับโหน่าจะแฮปปี้กันมากตอนนั้นใช่ครับดีใจกันมากว่าเราได้สเก็ตบอร์ดกันคนละอันโดยที่ไม่ต้องมาแชร์กันเล่นไม่ต้องมาแบ่งกันเล่นอะไรอ
ผมเห็นชื่อโครงการที่นี่ว่าเสน่ห์รอยร้าวได้ข่าวว่าคุณเพชรเนี่ยร่วมแสดงด้วยป่ะครับใช่ครับมันเกิดอะไรขึ้นไปเล่นละครด้วยสเก็ตเหรอครับใช่ครับก็ทางครูเล็กเนี่ยครับเขาติดต่อมาว่าอยากให้เราไปฝึกแสดงละครกับเขาอะไรแบบนี้เราก็งงว่าอุ๊ยเราไม่ได้หรอกมั้งเขาก็ให้เราไปที่หัวหินไปเรียนเวิร์กช็อปการแสดงให้เหมือนคล้ายๆเราไปละลายพฤติกรรมกัน อยู่ที่นู่นเป็นอาทิตย์เลยครับสุดท้ายแล้วบทที่ได้รับก็คือเป็นคนเล่นสเก็ตใช่ครับทำอะไรบ้างในเด็กสเก็ตเล่นสเก็ตอย่างเดียวแล้วซึ่งนี่คือละครเรื่องเสน่ห์รอยร้าวเป็นละครเวทีคิดถึงจังพักนี้ไม่ค่อยว่างอะงานยุ่งเหรอโทรไปก็ไม่รับสายเอองานเยอะไม่ว่างตอนที่ครูเปิดโรงเรียนแรกๆผมเห็นว่าครูเล็กศึกษาศาสตร์ของอาร์ตเทอราพีมันคือยังไงครับเล่าให้ฟังได้ไหมตอนเรามาใหม่ๆเนี่ยนะเราก็เป็นครูปกติเลยนะเราก็เจอเด็กๆทำผิดเยอะมากแล้วบางคนก็ต้องเชิญออกครูก็รู้สึกมันได้อะเรามีหน้าที่สอนเนี่ยเวลาเด็กไม่ได้ดังใจหรือไม่ดีเนี่ยแล้วไงไล่เขาออกไปแล้วเขาไปไหนอะใช่ไหมคือโรงเรียนก็มีหน้าที่สอนแล้วมีหน้าที่ที่ทำให้ดีที่สุดที่จะให้กล่อมกล่าวเด็กในทุกรูปแบบคือการมีปัญหานั้นเป็นทุกข์หนักมากเวลาเราเป็นทุกข์เนี่ยตามหลักจิตวิทยาหรือจากอะไรก็ตามต้องเข้าหาผู้รู้ต้องไปหาความรู้พอดีทางจุฬาเขามีประกาศเปิดอาร์ตเทอราพีที่เขาสอนครูก็รีบสมัครแล้วไปเรียนพอเรียนแล้วเราก็รู้ว่าอ๋อมันไม่ยากเลยเราต้องเข้าใจเด็กว่าเขาเนี่ยมีปัญหาเพราะอะไรไม่ใช่ว่าเธอมีปัญหาปั๊บทำโทษไม่เธอมีปัญหาเพราะอะไรย้อนกลับไปอดีตเนี่ยเราแก้ไม่ได้แต่ว่าพอเรารู้ปัญหาที่มาของปัญหาแล้วเนี่ยเราจะคุยจะพูดกับเขายังไงแต่ทุกอย่างมันจะต้องมาจากเมตตาจิตมาจากใจของเราที่อยากให้เธอเป็นอะไรที่ดีๆเมตตานะอ้าเป็นจากจริงๆนะแล้วฉันก็ให้เวลาอ่านี่สำคัญฉันต้องให้เวลากับเธอไม่ใช่ว่าเมตตาแล้วก็โอเคนะเมตตาบ๊ายบายนั่นมันไม่ใช่เมตตาเมตตาต้องมีเวลาให้แล้วก็ต้องจริงใจแล้วก็ต้องจริงจังแล้วก็ถ้าเธอทำอะไรกับใครเธอต้องต่อเนื่องไปเรื่อยจนตลอดชีวิตของเราไม่ใช่เขานะเพราะเราตายก่อนคิดว่าครูเล็กเป็นยังไงครับในสายตาของเพชรทั้งใจดีทั้งดุเลยนะพี่นี่คือคำว่าครูใช่ครับคือมีครบเลยครับได้ความอบอุ่นไหมได้ความอบอุ่นความเมตตาใช่ใช่ครับจากครูเขาผมเห็นเลยว่าเขาให้ความเมตตากับที่นี่มากๆใช่ครับให้กับเด็กทุกคนไม่ใช่เฉพาะผู้ใหญ่ด้วยเป็นน้องๆหรือใครทุกคนหรือว่าคนที่ไม่ได้มาวันนี้ก็ได้ความเมตตาจากครูเล็กเท่ากันหมดครับไม่มีใครแบบได้พิเศษหรือว่ามากกว่าน้อยกว่าเลยสุดยอดพี่เคยได้ยินอันนี้ป่ะเขาสอนให้เราจับปลากับเขาเอาปลามาให้เรานะพี่นั่นเนี่ยนึกออกป่ะสอนให้เราจับปลากับเขาเอาปลามาให้เราครับผมแต่ครูเล็กเขาสอนให้เราจับอ่ะใช่เราก็สามารถทำอะไรเองได้ทำนู่นทำนี่เองได้ที่ว่าครูเล็กสอนให้เราจับปลาเองเนี่ยสอนให้เราทำอะไรเรื่องอาชีพอย่างเงี้ยครับสอนให้เราทำงานให้เรา อย่าไปรอความช่วยเหลือจากคนอื่นอย่าไปพึ่งคนอื่นหวังพึ่งคนอื่นอะไรเงี้ยครับครูไม่ได้ไปพูดเลยนะว่าเธอต้องเป็นคนดีเธอนู่นนี่ครูก็ให้เขาทำกิจกรรมที่เขาอยากจะทำเพราะว่าที่เราเรียนมาเนี่ยก็คือใครอยากจะทำอะไรให้เขาทำให้เขามีความสุขที่เขาได้ทำแต่สนับสนุนให้เขาทำให้มันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นไปเรื่อยๆให้วิชาแล้วก็หาทางให้เขาทำมาหากินเขาก็ได้ไปแข่งเขาได้ไปอะไรครูก็ซัพพอร์ตเขาในเรื่องตรงนั้นนะคะอยู่มาวันหนึ่งเขาก็บอกว่าแก๊งผมเนี่ยไม่ติดยาแล้วนะ
นี่โอ้โหเท่มากคนนึงแล้วเขาบอกพวกผมเนี่ยกลับไปเรียนหนังสือจบม .6 ก็เอาใบม .6 มาให้ดูเนี่ยแล้วนึกถึงพ่อแม่เนี่ยต้องปริญญาเอกใช่ไหมต้องโน่นนี่แต่บอกนี่แค่นี้นะโอ้โหสำหรับครูมันยิ่งใหญ่ใช่ครับสวยงามมากแสดงว่ามันเปลี่ยนไปจากข้างในข้างในแล้วมันข้างนอกคือยังมีแท็ตทูอยู่แต่ไม่น่ากลัวแล้วสวยด้วยนะแล้วสะอาดเวลากอดก็หอม อะไรเงี้ยครูไม่เคยสอนเรื่องเหล่านั้นกับเขาเลยนะจะดูว่ามันซึมซับไหมฟีลกู๊ดมากแต่มันต้องให้เวลาแล้วมันต้องใช้เวลาไงลูกอย่างที่ครูบอกว่ามันไม่ใช่วันสองวันต้องให้เวลาและเมตตาจริงๆใช่ๆแล้วเราต้องฟีลกู๊ดกับเขาจริงๆด้วยใจของเราอ่ะอย่างครูเล็กมีครูต้นแบบนะครับครูสอนการแสดงครูศิลปะหรือว่าจะเป็นครูในการใช้ชีวิตอะไรครับต้องบอกว่าครูทุกท่านเนี่ยนะเป็นครูที่สอนศิลปะแล้วสอนการใช้ชีวิตด้วยจริงๆครูทุกท่านนะมันสอนหนังสือสอนอะไรอย่างเดียวมันไม่ได้มันต้องสอนการเป็นมนุษย์ที่ดีเขาจะได้เอาวิชาที่เขาสอนให้เราเนี่ยไปใช้ครูก็มีครูตั้งแต่เริ่มต้นเรียนร้องรำร้องเพลงไทยเดิมเรียนจะเข้เรียนรำไทยแล้วคุณครูเล็กกุญชรเนี่ยท่านก็เป็นครูจากวังบ้านหม้อครูเล็กเหมือนกันครับครูเล็กเหมือนกันระหว่างที่เรียนรำไทยเนี่ยเราก็จะได้เห็นลักษณะของเวียงวังที่แบบต้นไม้สวยหอมการจัดวางอะไรเนี่ยอาหารการกินสำรับเรียบร้อยต้องนั่งรับประทานดีงามแล้วก็กิริยามารยาทอะไรต่ออะไรมันก็ซึมซับหลังจากครูเล็กเนี่ยเราก็ไปอังกฤษไปอังกฤษเนี่ยก็จะมีครูที่สอนร้องเพลงประสานเสียงสอน elocution คือการพูดให้ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนนั้นเราก็ยังเด็กๆเรายังไม่ค่อยได้ซึมซับในเรื่องของทักษะชีวิตเท่าไหร่จากครูแต่ว่ามันก็จะมีทักษะชีวิตอย่างเช่นมันจะมีชั่วโมงซ้อมตอนนั้นเราเป็นเด็กใหม่เขาเล่นปียโนเขาเต้นบัลเล่เราก็เล่นไม่เป็นสักอย่างเขาก็ให้เราเนี่ยไปนั่งกับเพื่อนๆเหล่านั้นเราไปนั่งกับเพื่อนที่เล่นปิโนเขาก็บอกเล็กเนี่ยโน้ตนี่นั่นเธอค่อยเปิดเธอค่อยเปิดให้ฉันสิเธอต้องดูอย่างนี้เราก็เลยอ่านโน้ตเป็นแล้วก็ที่ได้มากที่สุดเลยคือตอนแต่งงานกับท่านทูตชอนเบรดี้เป็นทูตแคนาดานะครับก็ไปอยู่นิวยอร์กก็ได้เจอได้ดูละครดูโอเปร่าดูอะไรดีๆแล้วก็ได้เจอดีเรคเตอร์จริงๆของโลกอะไรเงี้ยนะนักแสดงเจ๋งๆของโลกเลยได้คุยกันอันนี้ก็เป็นครูเหมือนกันแล้วก็มีคนนึงคุณอาร์เธอร์เขาเป็นดีเรคเตอร์ของบรอดเวย์เนี่ยเขาก็บอกเล็กๆเดี๋ยวไอสอนให้มั้ยเราก็บอกอุ๊ยเราไม่ใช่นักร้องนะเป็นนักแสดงเต้นแล้วก็โอเคพอเต้นง้องแหงแต่ว่าเขาบอกเรียนสิคือครูเนี่ยได้ความรู้เรื่องการทำมิวสิคอลการทำเพอร์ฟอร์แมนซ์คอนเสิร์ตอะไรเนี่ยจากคุณอาร์เธอร์นี่เต็มๆเลยจาก3เดือนที่อยู่กับแกแล้วก็เป็นนักเรียนคนเดียวนะตัวต่อตัวอะไรอ่ะโอ้โห3เดือนซึ่ง 9:00 ถึง 5:00 ทั้งร้องทั้งเต้นทั้งอะไรเนี่ยใกล้ตายเลยอ่ะเขาบอกว่าไม่ให้หยุดไม่ให้ยอมแพ้รองเท้ากัดเหรอติดแบสเตอร์แล้วเต้นไปเธอจะให้เท้าของเธอเนี่ยมาสำคัญกับหัวใจของเธอได้ไงนี้ครูในความหมายของครูเล็กเป็นยังไงครับคำว่าครูเนี่ยมาจากคำว่าครูรู้นะฮะแปลว่าผู้รู้ผู้รู้ฮะผู้รู้เพราะนั้นจะเป็นครูก็ต้องรู้ว่าเราจะสอนอะไรเรารู้จริงจริงจังจังถ้าเราไม่รู้ไม่เป็นไรนะเราก็ไปอ่านไปค้นคว้าได้เราไม่จำเป็นจะต้องรู้ไปซะทุกอย่างจริงๆแล้วในคลาสเวลาครูสอนเด็กถามอะไรแล้วครูบอกเออฉันไม่รู้เดี๋ยวเรา
เปิด Google กันไหมหรือเราโทรไปถามคนนั้นคนนี้กันไหมเราทำคำตอบด้วยกันใช่คือการหาความรู้เนี่ยมันทำง่ายแล้วเราไม่ต้องมาอีโก้ว่าเฮ้ยฉันเป็นครูบางทีเด็กก็จะบอกครูพูดผิดค่ะพศผิดเออโทษทีไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรเขากล้าที่จะทวงก็บอกหนูกล้าที่จะทวงเลยแต่หนูทวงด้วยสุภาพครับไม่ใช่ว่ามาด่ามาทอมาขึ้นเสียงมาอะไรเนี่ยทวงด้วยสุภาพเนี่ยมันดีเสมอในทุกเรื่องราวค่ะตอนนี้พอเป็นผู้รู้แล้วเนี่ยก็ต้องเป็นผู้ให้คือให้การศึกษาให้ความรู้ไม่หวงไม่กักไว้ไม่อะไรเงี้ยก็คือรู้แล้วก็ให้ดีที่สุดนะคะเพื่อที่จะให้เด็กคนหนึ่งที่สวรรค์ให้เรามามีหน้าที่ปั้นเขาครับอันนี้คืออำนาจอยู่ในมือแล้วนะเราจะทำอันนี้ให้ดีที่สุดได้ยังไงโมเล็กสำหรับนาเดียเป็นครูที่มีความเมตตากรุณาสูงสูงมากสูงมากมากยิ่งเราโตขึ้นมายิ่งทำให้รู้ว่าการจะเป็นแบบครูเล็กไม่ง่ายเลยความเป็นครูต้องมีความใจดีใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็ครูก็อยากให้เด็กได้ดีแต่ว่าจะสอนเด็กคนหนึ่งที่เกเรอย่างเงี้ยให้กลับมาเป็นเด็กดีมันยากมากเลยนะใช่บางครั้งอาจจะแบบว่าไม่น่ารักหรือแบบอะไรเงี้ยเราต้องมีหัวใจที่ใหญ่กว่านั้นมากแล้วเราก็ต้องสมบทตัวร้ายในบางครั้งให้เด็กเกลียดก็ได้โดยที่ครูเล็กไม่ได้สนเลยว่าเด็กคนนั้นจะเกลียดเขาหรือไม่เขาแค่อยากทำให้เด็กคนนั้นได้เป็นเด็กที่ดีขึ้น มีโอกาสมากขึ้นในชีวิตที่บอกว่าครูเล็กเนี่ยบางทีก็สมบทนางร้ายเพื่อให้เราแบบพัฒนาคิ้วเขียนเราย้อนกลับไปตอนนั้นเนี่ยวันนั้นเด็กคนนั้นเข้าใจไหมว่าเขาทำอะไรอยู่ดีขึ้นหรือเปล่าหรือว่าเพิ่งมารู้ทีหลังทีหลังค่ะทีหลังแต่ว่าก็ยังอยู่ในช่วงการเรียนนะคะคือเราจะไม่รู้หรอกค่ะเหมือนกับแม่ที่ดุเราหนักมากแต่ความจริงเบื้องหลังเขาหวังดีนะแต่ว่าเราไม่รู้จนวันนึงที่เราได้ออกไปทำอะไรข้างนอกอะค่ะแล้วสิ่งที่เขาฝึกเรามาอย่างโหดอะมันสัมฤทธิ์ผลวันนั้นหนูจำได้ร้องเพลงเคารพธงชาติข้างนอกที่เจ็ดเสมียนมั้งคะเป็นกิจกรรมบางอย่างแล้วมันจะไปหลายโรงเรียนแต่โรงเรียนเราอ่ะเป็นโรงเรียนที่ร้องชัดที่สุดแล้วทุกคนคือแบบชื่นชมแบบพัทรวดีโอ้ยเธอร้องเพลงเพราะมากแล้วทุกคนก็เลยกล่าวมาแบบว่าคุณเลยค่ะขอบคุณนะคะแล้วขอโทษที่บางครั้งแบบแต่ละคนอาจจะแบบมีอารมณ์ไม่ดีสะท้อนแบงค์โอ้นี่ซีโรราบกันหมดเลยใช่แบบว่าทุกคนแบบหลังจากวันนั้นทุกคนก็ประเทศไทยแบบอย่างพร้อมเพรียงในวัฒนธรรมเป็นอินเลยเขาทำให้ผมคิดได้เหมือนกันนะครับบางทีเราใจเย็นขึ้นแล้วมีความคิดขึ้นโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยสอนอะไรเราในหลายหลายอย่างในบางมุมบางอะไรที่เราไม่เคยมองไม่เคยคิดไม่เคยอะไรเงี้ยคุณเลยเขาก็จะมาชี้ทางให้เราแล้วเราก็ความคิดเรามันก็เริ่มเปลี่ยนไปเรื่อยๆผมรู้สึกว่าการที่เป็นครูที่ดีเด็กก็ต้องสบายใจกับเขาด้วยเช่นกันมันถึงจะได้รับเพราะว่าครูบางคนน่ากลัวเนี่ยผมไม่กล้าถามนะคือแบบผมไม่ใช่คนกล้าเข้าไปคุยมันรู้สึกมันจะไม่ค่อยได้ความรู้ถ้าแบบครูเขาเปิดทางเฮ้ยแบบชิวนะมาถามอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกมันเรียนง่ายกว่าเยอะครูเนี่ยนะมาตระหนักรู้เอาที่นี่นะว่าฉันต้องเรียนการแสดงมาเป็นหลายปีมากเลยเทคนิคต่างๆทั่วโลกเป็นนักแสดงเป็นตุ๊กตาทองเป็นศิลปินแห่งชาติเพื่อจะมาเป็นครูมันไม่ง่ายเลยที่จะเป็นครูเธอมันได้รวบรวมศาสตร์ทั้งอย่างทุกอย่างเนี่ยแล้วมาเป็นครูถึงได้บอกโอ้โหดีใจจังเลยที่มีศาสตร์เหล่านั้นมาเพื่อที่จะสร้างความเป็นครูให้กับฉันแต่ถึงกระนั้นก็ยังต้องไปเรียนอยู่เรื่อยๆเพราะว่าเดี๋ยวฟ้าก็ยังมีฟ้าผมรู้สึกเลยว่านี่แหละการได้คุยกับมาสเตอร์จริงๆนี่มีอะไรบ้างกว่าจะมาถึงคำว่ามาสเตอร์ได้สำหรับตัวเองเนี่ยนะมีความรู้สึกว่ามาสเตอร์เนี่ยคือคนที่ทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกทำจนเชี่ยวชาญชั่วโมงบินเยอะมากจนหลับตาทำก็ได้แหละเขาจะรู้ทริครู้ปัญหาไปหมดคือคนที่เราเชื่อได้ว่าคนคนนี้ไม่ว่าจะทำอะไรที่เขาชำนาญอยู่เขาทำได้ดีที่สุดตลอดเวลาเยี่ยมเลยครับจบสวยแล้วครับ
จากที่ได้คุยกับครูเล็กพัทรวดีในครั้งนี้เนี่ยผมเห็นถึงความเมตตากรุณาความรู้สึกอบอุ่นหัวใจที่ครูเล็กหยิบยื่นให้ผมแล้วก็ทุกคนด้วยความปรารถนาดีไม่ว่าครูเล็กจะเล่าเรื่องอะไรให้ผมฟังก็ตามท่านได้แทรกทั้งข้อคิดและก็คำสอนที่ผมสามารถนำไปปรับใช้กับตัวเองได้มันทำให้ผมได้เรียนรู้เพิ่มขึ้นเลยว่าการใช้ชีวิตของเรานั้นต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศีลควบคู่กันไปด้วยพลังความรักพลังจิตวิญญาณของความเป็นครูที่อยู่ในตัวท่านนั้นทำให้ผมรู้สึกว่าผมเป็นอีกคนหนึ่งที่โชคดีที่มีท่านเป็นครูคนหนึ่งในชีวิต